สวัสดีครับทุกท่านพบกับเราคำหน้าเกี้ยวช่วงบ่ายนะครับผมของวันพุธนะครับที่3เมษายน2562ขณะนี้เวลา 13:15 นะครับทุกท่านก็วันนี้หัวคำหน้าเกี้ยวก็ทำการสาวนะครับทุกท่านใหม่นะครับผมเป็นการสาวใหม่ไอรุ่นที่32ชุดที่2วันที่2นะครับผมของชุดที่2นะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้สาวไป2กระด้งนะครับทุกท่านนะครับผมนี่คือเป็นไหมที่เราเหลือบนะครับผมนะครับตอนนี้กำลังทำการสาวไม้น้อยนะครับผมไอ้ครอบกับสาวสายฝนนะครับทุกท่านกำลังมาเขาตกปอกแตกปอกแตกแล้วนะครับผมเราใช้เป็นไอ้พวงสาวแบบ3รอกนะครับทุกท่านในการสาวนะครับอันนี้คือกำลังสาวไม้น้อยนะครับทุกท่านสาวไม้น้อยค่อยๆสาวนะครับสาวทุกวันนะครับผมยังเหลืออีกประมาณ2วันนะทุกท่านพรุ่งนี้เราจะเว้นเพราะว่าเป็นวันพระใหญ่นะครับผมแล้วก็จะสาววันถัดไปนะครับอีก2กระด้งนะครับก็จะใกล้หมดนะครับผมสำหรับรุ่นที่32นะทุกท่านถัดไปก็จะเป็นรุ่นที่34และ36นะครับทุกท่านซึ่งตอนนี้ก็เราเข้าสู่วัยนอนใหญ่นะครับผมก็อีกราวๆประมาณไม่เกิน1สัปดาห์ก็จะสุกนะครับผมเข้าฝักถักใหญ่นะครับคือเราหลืบเสร็จแล้วนะครับผมไหมเวลาเราดึงสาวไหมน้อยก็จะดึงได้ง่ายแล้วก็จะไม่ค่อยสะดุดเหมือนกับการสาวไหมหลืบนะครับผมซึ่งช่วงนี้นะครับผมอากาศก็มีช่วงที่ร้อนนะครับทุกท่านเห็นไหมครับก็จะมีดักแด้นะครับที่อยู่ในรังที่เขาจะตายซึ่งตัวเขาจะเป็นสีดำเพื่อเขาเน่าตายนะครับวนอยู่นะครับทุกท่านนะครับผมดูจากรังไหมนะครับผมก็จะมีรังที่มีสีดำๆเห็นไหมครับทุกท่านคือยิ่งเอาไว้หลายวันนะทุกท่านก็พอหลังจากจบโอสจอเนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรที่จะทำการสาวเลยนะครับผมสาวทันทีในวันถัดมาเป็นอย่างช้านะครับเพราะว่าอากาศร้อนเขาก็จะค่อยๆเน่าไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะสาวไหมได้อยู่ในส่วนของรังไอตัวดักแด้ที่เน่าหรือว่าตายในรังเพราะว่ารังเขาข้างนอกเนี่ยเขาก็จะแก่นแล้วก็แข็งแล้วนะครับผมทุกท่านก็จะสามารถที่จะดึงเส้นไหมออกมาได้นะครับผมนะครับทีนี้เรามาดูเส้นไหมที่ขึ้นบริเวณพวงสาวนะครับทุกท่านพอดีมีพี่ที่สนใจหลายๆท่านนะครับเข้ามาว่ามันมีความเป็นมามันขึ้นมาได้ยังไงก็จะเป็นเส้นบางๆเห็นไหมทุกท่านสังเกตดีๆนะครับผมก็จะเป็นเส้นบางๆนะทุกท่านจากรังไหมนะครับผมที่เป็นเส้นใหญ่ขึ้นมาในแต่ละรังมารวมกันนะครับผมหลายๆเส้นนะครับผมผ่านรูใต้พวงสาวนะทุกท่านนะครับผมก่อนที่จะถูกดึงขึ้นมารวมกันนะครับผมในรูนี้นะครับผมรูนี้ก็จะเป็นรูที่รวมเส้นไหมขึ้นมาแล้วก็ตามแรงดึงนะครับผมก็จะพันนะครับผมไปตามรอกนะครับผมที่เราได้พันเส้นไหมนะครับผมขึ้นไปนะครับผมก็จะค่อยพันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มาถักผ่านกับรอกตัวสุดท้ายนะครับรอกที่3ที่จะดึงออกไปแล้วก็กลายเป็นเส้นไหมลงสุตะกร้านะครับทุกท่านก็จะได้เส้นไหมเส้นเล็กละเอียดนะทุกท่านมีความสวยงามสม่ำเสมอนะครับทุกท่านเราต้องคอยดูแล้วก็ถ้าช่างที่มีความไหมชำนาญในเรื่องของการสาวนะครับผมก็จะได้เส้นไหมที่มีความสม่ำเสมอนะครับทุกท่านเพราะว่าเราจะรู้เลยนะครับผมว่าเส้นเขาเท่ากันไม่เท่ากันโดยการใช้มือนี่แหละครับผมในการสัมผัสนะครับผมแล้วก็การสังเกตด้วยตานะครับผมทีนี้นะครับผมทุกท่านจะเห็นว่าเส้นใยไหมนะครับท่านเล็กมากนะครับผมเหมือนกับเส้นใยบวบท่านประมาณนั้นเราได้นำเสนอไปว่าเล็กประมาณกว่าเส้นผมประมาณ 4-5 เท่าได้นะครับผมทุกท่านเห็นไหมครับก็จะเป็นใยๆนะครับผมลองปรับในส่วนของความละเอียดนะครับทุกท่านของวิดีโอเพิ่มขึ้นได้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมเพราะว่าของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่คุณภาพของวิดีโอแล้วก็ในส่วนของพื้นที่นะครับผมของการเก็บนะครับผมข้อมูลนะครับผมถ้าพื้นที่ยังเหลือเยอะความละเอียดของวิดีโอก็จะสามารถที่จะบวกเพิ่มได้เป็นอาจจะเป็น 480p นะครับผมหรือว่าความละเอียดจะสูงกว่านั้นถ้าเป็นโทรศัพท์ของท่านที่สามารถที่จะปรับได้นะครับผมทุกๆวิดีโอเลยนะครับผมคลิปวิดีโอที่เราได้เตรียมไว้เนี่ยท่านสามารถที่จะปรับในส่วนของความคมชัดนะครับทุกท่านความละเอียดได้นะครับผมนะครับนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับทุกท่านของวันนี้นะครับตอนนี้เรากำลังเร่งในส่วนของการให้อาหารลูกๆนะครับเพื่อที่จะให้เขาโตนะครับทุกท่านแล้วก็กินให้อิ่มๆนะครับผมนะครับ